ั้นตรงนั้นแหละตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นแหละตรงนี้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 เขียนดีๆเขียนเขียนไม่ได้แกนนำวันนี้มาจุดประสงค์คืออะไรบ้างอันนี้เห็นป่ะความติดตระเป็นจุดประสงค์เพื่อให้ให้น้องแบบว่ามีรู้เรื่องว่าอะไรคะแบบว่ามาพัฒนาแบบศักยภาพของน้องๆแต่ละคนว่าสภานักเรียนในปีการศึกษาหน้าเนี่ยต้องเป็นยังไงบ้างทำยังไงบ้างมีความรู้อะไรแล้วก็น้องจะได้อะไรในการเป็นสภาค่ะอยู่ที่โรงเรียนสูงสีนี้ครับวันนี้วันที่15มีนา65นะครับเด็กก็มาพัฒนาศักยภาพนะครับรุ่นพี่กับรุ่นน้องมาเตรียมตัวเป็นสภานักเรียนในปีการศึกษา65นะครับ